สวัสดีครับผมเฟรมเบเกอร์ครับผมวันนี้อยู่ในรายการ The King of Erralos อีกแล้วครับผมก็จะว่าหายไปนานครับผมพอดีติดดิสธรรมศาสตร์มากครับผมแล้วทำไมผมถึงทำคลิปนี้ขึ้นมาครับคือเรื่องมีว่าก็เหมือนที่เห็นในรูปผมคือลีดยูไนเต็ดนั้นเปิดบ้านเจอฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวน์ครับผมก็เรียกได้เลยว่าขอจ่าฝูงคืนนะผมทำไมถึงพูดอย่างนั้นนะก็คือลีดยูไนเต็ดก็ตกฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวน์ไป 2-0 เลยครับผมโดยได้2ประตูจากลูกเอลิงนะครับนาทีที่3เลยยิงกันเร็วมากครับผมส่วนอีกลูกนึงคือแพทริกบัมฟอร์ดครับยิงนาทีที่51ครับผมและต้องขอบคุณเวสต์บอมวิชด้วยนะที่ฝากสะดุดให้ผมทำให้ลีดยูไนเต็ดกลับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงของผมเรียกได้เลยว่าขอที่เล่นชั้น 100% เนี่ยก็พอแล้วใช่อันนี้ลีดไม่พร้อมเอาแชมป์เลยครับผมโหแล้วที่จริงผมก็สังเกตอย่างนึงเฮ้ยทำไมแชมเปี้ยนชิพยิงกันชิบหายไวป่วงกันเลยวะคือหนักกว่าพรีเมียร์ลีกเยอะเลยอะเพราะว่าคือนอกจากลีดยูไนเต็ดที่ตกไป2โซแล้วยังมีอีก2คู่ที่ยิงกันยับชิบหายคือแบนฟอร์ดถล่มเชฟเว่น 5-0 เลยผมส่วนสต็อกซิตี้ก็เช่นตอกย้ำความชิบหายต่อด้วยการถล่มฮาซิตี้ 5-1 เลยผมฮาซิตี้นี่ก็น่าสงสารเหมือนกันนะเพราะว่านัดที่แล้วนี่โดนลีดบุกถล่มคาบ้าน 4-0 เลยผม2นัดโดน9ประตูอะเล่นได้เลยว่าฮาวซิตี้นี่ยุบแรงเหมือนกันนะครับแล้วทำไมถึงพอยิงกันชิมหายไวโฟโคพรีเมียร์ลีกยิงกันโคตรน้อยอ่ะคือพรีเมียร์ลีกแม่งยิงกันแบบน้อยมากอ่ะไอที่ลิเวอร์พูลชนะก็ชนะแค่2-1อ่ะคือมันไม่มีทีมไหนที่แม่งชนะโดยผลต่างเกิน2ลูกเลยชนะลูกเดียวตลอดอ่ะโหจัดว่ายิงกันน้อยมากครับผมก็แต่อันนี้ขอพูดอะไรนิดนึงครับขอพูดอะไรนิดนึงคือพูดแบบเป็นภาษาไทยข้าไปถึงเวสต์ยอร์กเชียร์เลยคือเอาแชมป์มาให้ได้นะจะได้เอาไปฝากให้สตางค์ครับผมแชมป์นี้เพื่อสตางค์ครับเกี่ยวเหี้ยอะไรกับสตางค์วะก็จบไปแล้วสำหรับ The King of Erralos EP นี้ครับก็นะหากชอบนะให้กดไลค์นะครับถ้าชอบมากๆให้กด Subscribe ถ้าชอบมากกว่านี้ให้กดแชร์ไปเลยครับผม The King of Erralos นี่โหเรียกได้เลยว่าช่วงนี้นี่คือแบบช่วงนี้ได้ทำดิสซี่ธรรมศาสตร์ไว้นะเพราะว่าโควิดทำให้ไทยลีกเลื่อนนะผมโควิด-19นะก็พยายามทำ The King of Erralos แล้วกันครับแต่ก็ขอพูดไว้อีกนิดนึงนะครับพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วคือ win the championship because have something to say to star ครับผมก็ถ้าแปลเป็นไทยก็เหมือนที่พูดไปในเมื่อกี้ครับผมก็รอดูกันเลยครับขอบคุณครับเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหมหากมันมีไม่เหมือนที่